สบายดีย่ามเศร้าครับ FC แฟนครับมื้อนี้พอดีเดินทางมานะครับแถวๆดูดีล่ํานะครับอำเภอสตึกอันนี้อำเภอสตึกบ่ครับจ้าๆนี่นะครับมาเห็นห้านเจ๊เพ็งโภชนาอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวลาบก้อยพี่น้องเอ้ยถ้าหากว่าลงเครื่องบินแม่ลงเครื่องบินแม่นี่สิไปสุรินทร์นี่เนาะจะแวะกินลาบกินก้อยอยู่นี่ซะก่อนลาบเจ๊เพ็งโภชนาตอนแรกโอ้ห้านนี่ขายอีหยังเนาะก็เลยอ่านเบิ่งป้ายโอ้นะครับเป็นขายลาบก้อยก็เลยเออตามสั่งก็มีได้ภายในนี่ๆๆพี่น้องนี่ครับอาหารตามสั่งนะครับเจ้าของห้านตัวขายมาจักปีแล้วครับนี่ขายมาได้9ปี10ปีแล้วค่ะห้านเพิ่นนี่ครับเป็นร้านที่แบบผมมักมานั่งครับเป็นเพิ่งสังกะสีจังซี่ครับโอ้นี่ครับนี่หม่องนั่งเป็นสไตล์อีสานบ้านเฮามื้อนี้ผมสั่งก๋วยพี่น้องสั่งก๋วยแล้วก็สั่งต้มนี่ราดหน้าสุกี้ผัดซีอิ๊วก๋วยเตี๋ยวตามสั่งลาบก๋วยนี่อยู่หิ้มถนนสายจอมพระสตึกนี่ครับพี่น้องอุ้ยเบิ่งอุ้ยใส่เลือดอีกจังหน่อยได้บ่ครับนี่ได้ค่ะได้ๆโอ้ยเนาะตาแซ่บจ้ะนี่พี่น้องกินก้อยแต่เช้าๆครับอุ้ยข้าวเลือดข้าวอะไรครับเลือดตาสิงเนาะเลือดเนาะอุ้ยกินก้อยแต่เช้าจ้ะเบิ่งพี่น้องเสร็จล่ะเนี่ยครับเนี่ยมืออาชีพของเร็วๆจังนี้ครับมืออาชีพเนี่ยสั่งก๋อยสั่งต้มนะครับข้าวเหนียวพี่น้องโอ้เสิร์ฟใส่จานพร้อมเสิร์ฟใส่จานพี่น้องเลยนี่ล่ะพอสิไปกินเนี่ยก๋อยเรียบร้อยพี่น้องแซ่บเบิ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาหารสิงโตนะครับงามเนี่ยงามเนี่ยก๋วยสุดยอดเลยพอชิดยกไปก่อนเลยนี่ยกไปก่อนเลยพี่น้องโอ้โหเราไปเสิร์ฟเราไปเสิร์ฟกินก๋วยแต่สาวเลยแบบนี้ที่สารบันเฮาแต่กินยังสี่แล้วพี่น้องกินหลาบกินก๋วยนะครับเดี๋ยวสิให้เบิ่งตัวติดตามนะเด้อนี่ทำให้ทั้งสตึกบุรีรัมย์กับร้านนี้ได้เลยนะครับนี่เอาเนี่ยเป็นตาแซ่บขึ้นอย่างนี้อู้แดงใจว่าอยู่พี่น้องแซ่บ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 ครับ